มีโอกาสเจอกันถือว่าเป็นบุญวาสนามีโอกาสคบหาถือว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตมีโอกาสทำสิ่งดีๆร่วมกันถือว่าเป็นกัลยาณมิตรเพราะหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนแล้วมีหลายรูปแบบบางคนเข้ามาเพื่อเป็นของขวัญบางคนเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนทำให้เราฉลาดมากยิ่งขึ้นบางคนเข้ามาเพื่อจะเป็นมิตรแต่บางคนกลับเข้ามาเพื่อจะเป็นศัตรูแต่ทั้งหมดล้วนแล้วเป็นครูสอนให้เรารู้ว่าการดูคนคบคนน่ะเป็นสิ่งสำคัญจงอย่าคบคนเพื่อหวังผลประโยชน์เพราะคุณจะไม่รู้จักคำ